โอ้เฮลโลอยู่ไฟเองต้อง RPS Gaming ซึ่งวันนี้เราอยู่กับประวัติของ M หนึ่งห่วยเก่าฮาวเวอร์เซอร์เอ็มหนึ่งห่วยเก่าฮาวเวอร์เซอร์แบบปืนเยอะครับเขื่อนแบบสายพานของสหรัฐอเมริกาที่ติดปืนหนึ่งห่วย55มิลลิเมตรซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในส่วนสงครามเวียดนามหรือส่วนทศวรรษที่60ซึ่งได้รับการพัฒนามาถึงปัจจุบันสำหรับเจ้าเอ็มหนึ่งห่วยเก่าฮาวเวอร์เซอร์นะซึ่งปัจจุบันก็รุ่นลักษณะก็ A7 เลยและนี่ก็น่าจะเป็นหน้าตาของเจ้า A7 นะแต่เอาตามความจริงนะ A7 ยังบริเขาประจำการพอยังเป็นรุ่นโปรโตไทป์ซึ่งปัจจุบันอเมริกาก็ยังซื้อ A6 พาราดินไปก่อนนะซึ่งสำหรับเจ้า M1 ห้อยเก่านี้มีผู้ประจำรถประมาณ4คนทวนมีคือคอมมานเดอร์คอมมานโดไม่ใช่สัตว์คอมมานโด2คนครับและ3พลยิงปืนและ4ผู้บรรจุกระสุนและผู้จัดการกระสุนเจ้า M1 ห้อยเก่าฮาวเวอร์เซอร์นี้ก็เข้ามาแทนที่เจ้า M1 ห้อย8ฮาวเวอร์เซอร์ซึ่งเป็นปืนเยอะขนาดเป้านะซึ่งติดปืนเพียง1ห้อย5มิลลิเมตรก็เลยอัพมาเป็น1ห้อย55มิลลิเมตรเลยก็ออกมาเป็นเจ้า M1 ห้อยเก่านี่แหละสำหรับเจ้า M1 ห้อยเก่านี้ก็ถูกพัฒนามาจาก The Group System Division of United Defense LP หรือเรียกว่าจะเอิญแบบนี้เปล่าวะเรียกว่าบริษัทนี้แล้วก็ก่อเอิญ Base System Landing and Armament ในเจอทันเทิงนะเขาพยายามอยู่แล้วสำหรับ M1 ห้อยเก่านี่ก็ถูกประจำการอยู่หลายประเทศพอสมควรแต่บางประเทศก็เริ่มปลดประจำการไปแล้วเพราะว่ามันเก่าเพราะว่าส่วนยุโรปนี่ก็ซื้อรุ่นเก่าก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตัวอย่างเซนของอังกฤษเองก็เปลี่ยนจาก M1 ห้อยเก่ามาเป็น AS 90แทนและประเทศเยอรมันเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า M1 ห้อยเก่าของเยอรมันเองที่เคยเซอร์ก็เก่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผู้ว่าจะอ่านอันนี้เลยโอเคอ่านไปเถอะ Panzer H 2000แต่ก็ยังมีบางประเทศที่ยังเซอร์ M1 ห้อยเก่าอยู่และสหรัฐเองก็เซอร์ M1 ห้อยเก่า A6 ซึ่งเป็นแบบพาราดินอยู่ซึ่งกำลังทดสอบเจ้า A7 อยู่แต่ผู้ว่าจะทดสอบแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปโอเคเข้าสู่ส่วนท้ายของวิดีโอแล้วสำหรับเจ้า M1 ห้อยเก่านะซึ่งอาวุธประจำหลักของ M1 ห้อยเก่าคือ M1 ห้อย26 1ห้อย55มิลลิเมตรอาวุธห้อง50คาลหรือประมาณ1ห้อย27มม M2 แมชชีนกันเครื่องยนต์ดีทรอยดีเซล 8V 71T 450แพงมากพิสัยการทำงาน2ห้อย16เมตรหรือ3ห้อย50กิโลเมตรความไว35ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดป่าวะช่างระยะการยิง30กิโลเมตรหรือ19เมตรสามารถหมุนป้อมได้360องศาน้ำหนัก 7.5 ตันความไวความยาวไอ้ความยาวไอ้ใช่ความยาว30ฟุตความกว้าง10ฟุต10ถ้าว่าตามความจริงนะเอ็มหนึ่งห้อยเก่านี่ก็มีหลายรุ่นใช้ได้นะโคตรเยอะก็ย่างเซนก็มีเอ็มหนึ่งห้อยเก่ารุ่นเพียวเพียวเอ็มหนึ่งห้อยเก่า A1เอ็มหนึ่งห้อยเก่า A2เอ็มหนึ่งห้อยเก่า A3และเอ็มหนึ่งห้อยเก่า A3B เอ็มหนึ่งห้อยเก่า C AC เอ็มหนึ่งห้อยเก่า A5เอ็มหนึ่งห้อยเก่า A6พาราดินเอ็มหนึ่งห้อยเก่าคาเวดอ่ะM1 ห้อยเก่า L52 M1 ห้อยเก่า A3 GMM NM K55 ทับ K55 A1 ซึ่งเป็นของเกาหลีเหนือเกาหลีเตอร์และล่าสุดก็ M1 ห้อยเก่า A7
ซึ่งเป็นหลุดโปรโตไทป์ที่ยังบ่ได้กำลังทดสอบอยู่โอเคถึงมาวันนี้เราก็ถึงเวลาละที่คลิปมันควรจะจบนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนละโอเคบายไว้เจอคลิปหน้าบาย